บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะจากนั้นเรามาดูธรรมข้อนี้โอ้ข้อนี้เยอะทีเดียวนะถ้าต้องศึกษาจริงๆก็ต้องอะไรกันเนี่ยต้องจดบันทึกแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้เราก็พูดมีทั้งอะไรนะมีทั้งปัญญาวุฒิธรรมมีทั้งพละห้ามีทั้งอุบาสกธรรมนะตอนนี้มาอปริหานิยธรรม7นะอปริหานิยธรรม7แต่ทีนี้อปริหานิยธรรม7เนี่ยครูต้องชี้ชัดแล้วก็ให้ความรู้ให้ครบถ้วนว่าแท้ที่จริงแล้วในพระสูตรเนี่ยมีการอธิบายในหลายแง่มุมนะมีการอธิบายในหลายแง่มุมครูก็ต้องชี้แจงก่อนว่าอปริหานิยธรรม7ที่เราเห็นนะเราเห็นกันอยู่จะอยู่ในนี้นะอยู่ในพระสูตรทีฆนิกายนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษากันในอะไรเอ่ยหมวดในพระไตรปิฎกเอ๊ะทีฆนิกายคืออะไรเดี๋ยวครูก็จะจัดเรียงไว้ด้วยนะเดี๋ยวครูก็จะไปเอาอปริหานิยธรรมไปดูว่าเนี่ยอยู่ในนี้ไงอยู่ตรงนี้นะคือจะบอกด้วยเอาล่ะตามในแห่งพระสูตรคือเรื่องกษัตริย์วัชชีกษัตริย์แคว้นวัชชีบรรดากษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีลืมไปหรือยังเมื่อเราศึกษาสังคมในชมพูทวีปเราบอกว่านอกจากมีการปกครองในระบอบอะไรประชาธิปไตยไกลๆแล้วก็มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมจำได้ไหมที่เราบอกมีประชาธิปไตยไกลๆแล้วก็มีสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมประชาธิปไตยไกลๆเนี่ยครูก็พูดว่าคือการปกครองระบบอะไรนะเหมือนสามัคคีธรรมเหมือนสามัคคีธรรมซึ่งประชาธิปไตยไกลๆที่ว่าเนี่ยก็คือที่มาของอันเนี้ยที่มาของอันเนี้ยคล้ายๆกับประชาธิปไตยไกลๆทำไมต้องพูดว่าไกลๆก็เพราะว่าไม่ยังไม่ใช่โดยสมบูรณ์อาจจะเป็นเรื่องของอะไรอภิชนาด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นเรื่องของคณาธิปไตยด้วยซ้ำคือปกครองโดยอภิชนปกครองโดยคณะปกครองใดคณะปกครองหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถจะไปตัดสินได้นะว่าคณะนั้นเป็นที่ยอมรับไหมอภิชนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือเปล่านะก็เลยไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ก็เลยต้องไปไกลๆนะเป็นไกลๆแต่ทีนี้ในพระสูตรดังกล่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมในช่วงหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่ระบอบราชาธิปไตยนั้นนะเขามีลักษณะการดำเนินการอย่างไรซึ่งธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่นำไปสู่เรื่องของหมู่คณะนำไปสู่เรื่องของการทำงานเพราะว่าถ้าเป็นราชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องฟังใครก็ได้ราชาธิปไตยต้องวิ่งไปหาอะไรทศพิธราชธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการหารือกันระหว่างเจ้าเมืองต่อเจ้าเมืองที่ปกครองระบบแบบสามัคคีธรรมมีหลายเจ้าเมืองใช่ไหมที่มีการสันนิษฐานว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นหนึ่งในนั้นดูนะประชุมกันเสมอพร้อมเพียงกันเนี่ยสามัคคีธรรมนะไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างหลักการเดิมข้อ3เนี่ยเดี๋ยวครูจะวิเคราะห์สักนิดหนึ่งตอนท้ายนะเพราะว่าเป็นลักษณะที่เราต้องมาวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ว่าข้อความเนี้ยสะท้อนอะไรนะทีนี้4รับฟังความเห็นของผู้อาวุโสเสมอรับฟังนะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะแต่ต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดูแลสวัสดิภาพสตรีเพศให้ความเคารพวัตถุทางศาสนาจริงๆในตัวบทนี่คือพูดถึงเจดีเลยเจดีปูชนียสถานแต่ครูคิดว่าเพื่อให้มีความสากล นะเราก็บอกเลยว่าต้องมีการให้ความเคารพวัตถุทางศาสนาและ7ดูแลสวัสดิภาพนักบวชดูแลสวัสดิภาพนักบวชไม่ให้เกิดการเบียดเบียนศาสนานั่นเองหลักธรรมนี้สะท้อนให้เห็นเยอะเลยในถึงสภาพสังคมด้วยข้อ7นี้ชัดเจนว่ามีความหลากหลายไงมีโยคีตั้งหลายสำนักใช่ไหมคนนั้นก็บูชาพระศิวะคนนี้บูชาพระนารายณ์คนนี้ก็ไม่รู้ศาสนาไหนคนนี้ศาสนาเชนอะไรเช่นนี้ดังนั้นต้องดูแลสวัสดิภาพของนักบวชเหล่านั้นดูแลคือไม่ให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคนหนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารที่อะไรเอ่ยถวายวัดไงนะถวายวัดนะก็วัดเวฬุวันนะแต่ในประวัติที่ลงลึกไปอีกก็วัดเวฬุวันเนี้ยก็ยังมีโยคีอื่นๆด้วยคือท่านก็อุปถัมภ์แต่ว่าไม่ได้อุปถัมภ์ยกย่องเท่าพระพุทธเจ้านะเอาล่ะต่อนะ7ข้อเป็นอปริหานิยธรรม7ใช้เนี่ยมองดูนี่คล้ายเลย
ใช่ไหมคล้ายกับอะไรคล้ายกับประชาธิปไตยนะคล้ายๆเลยนะดังนั้นก็อาจจะเทียบกันได้ข้อสอบอาจจะถือว่าเทียบกันได้นะแต่ครูไม่อยากจะใช้คำที่ชัดชี้ว่าเท่ากับนะเพราะว่าเป็นการไม่รอบคอบทางสังคมศาสตร์คือการจะไปหยิบอันสิ่งนี้ไปใส่กับอีกสิ่งนึงเลยเนี่ยเป็นการไม่รอบคอบนะเราศึกษาเราโตขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความรอบคอบแต่ถ้าเกิดมองผ่านๆเนี่ยก็พอจะได้พอจะได้นะทีนี้เรามาวิเคราะห์ข้อ3นิดนึงว่าไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างหลักการเดิมอันนี้น่าสนใจว่ามองได้2แง่แง่แรกคือการทำให้มีบรรทัดฐานคือจะไม่ทำในสิ่งที่ขัดกับสิ่งเดิมและไม่ล้มล้างด้วยแต่มันมองอีกแง่นึงได้ว่าอะไรอนุรักษ์นิยมไหมอนุรักษ์นิยมไหมเนี่ยข้อ3เรามองจากสังคมศาสตร์นะเพราะว่าเราต้องไปศึกษาสาระอื่นใช่ไหมศึกษาสาระรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะมองไหมว่าการไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างหลักการเดิมเนี่ยเป็นการอนุรักษ์นิยมทิ้งประเด็นนะแต่อย่างไรก็ตามหลักการเดิมที่เขาว่านะหลักการเดิมที่เรียกว่าต้องไม่ขัดและไม่ล้มล้างเนี่ยไม่ใช่ตัวบทนะไม่ใช่ตัวอักษรเดิมเพราะฉะนั้นแปลว่าหลักการเดิมที่พระธรรมข้อนี้อธิบายต้องเป็นหลักดีนะเป็นหลักการที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ก่อนไม่ใช่สมมติว่ามีกฎว่าเหมือนต้องละเมิดสิทธิมนุษยชนน่ะมีการแบ่งแยกมีทาสมีคนไม่ใช่ทาสเราบอกอ๋อเคยบัญญัติว่ามีทาสสมมติเคยบัญญัติว่ามีทาสต้องไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมคือไปให้สวัสดิภาพกับทาสแล้วก็ไม่ล้มล้างด้วยว่าอย่าเลิกทาสไม่ใช่เห็นไหมดังนั้นแปลว่าหลักการเดิมเนี่ยเป็นหลักการที่ดีด้วยเพราะว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะเรียนเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมเราบอกว่าวัฒนธรรมมีทั้งดีและไม่ดีนะในทางสังคมศาสตร์ถูกไหมดังนั้นวัฒนธรรมที่ไม่ดีต้องใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใครเป็นผู้กำหนดรัฐรัฐจำเป็นต้องดำรงอาปาริหานิยธรรม7เช่นเดียวกับพวกกษัตริย์วัชชีนั่นเองเชื่อมโยงนะเข้าใจมากขึ้นนะทีนี้มีนายตามอื่นด้วยนายตามพระสูตรเรื่องที่ปรับเข้ากับพระภิกษุแล้วก็มีนายตามอันนี้ด้วยนะนายตามนี้คือสำหรับพระภิกษุสองอันนี้เช่นเห็นไหมไม่มัวหลงเพลินในการงานไม่มัวหลงเพลินในการพูดคุยไม่มัวหลงเพลินในการนอนไม่มัวหลงเพลินในหมู่คณะไม่มัวหลงเพลินในบาปตัวอย่างแต่เราก็สามารถหยิบเอามาใช้ได้นะหมายว่าหยิบขึ้นมาครูเอามาวางไว้เนี่ยเพื่อให้หยิบเอามาใช้ว่าอ๋ออาปริหานิยธรรม7เนี่ยก็ยังแสดงธรรมเขาเรียกแสดงโดยพิสดารมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะเราก็ศึกษาว่าเนี่ยจะต้องไม่หลงเพลินเหล่านี้ก็เป็นข้อดีๆนะก็เป็นข้อดีๆแต่ว่าในอันนี้ก็ยังไม่ชัดเพราะว่านี้จะเป็นในแง่ของการปฏิบัติตนว่าคุณอย่ามัวหลงเพลินอะไรแต่ในแง่ของความเป็นพระเลยคือเห็นชัดเรื่องความเป็นพระเอามาดูข้อนี้ก่อนเลยข้อ6ยินดีในเสนาสนะป่าด้วยนะแปลว่าอะไรอปริหานิยธรรม7เนี่ยเกี่ยวกับพระเลยอันนี้เกี่ยวเลยเนี่ยเห็นมั้ยยินดีในเสนาสนะป่าและ7ยิ่งชัดเลยมีจิตระลึกอยู่เสมอว่าเพื่อนพรหมจารีที่ปฏิบัติดีขอให้มาร่วมหมู่กันนะมาเข้าสังฆะส่วนมาแล้วขอให้เจริญในธรรมต่อไปคือยินดีต้อนรับผู้ที่จะฝึกตนในระดับต่างๆนะและไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อพุทธพจน์ไม่ล้มล้างหลักการของพระองค์เอาอีกแล้วนะเนี่ยตรงกันเลยทีนี้ก็เกิดคำถามเหมือนสักครู่นะว่าจะอนุรักษ์นิยมไหมหรือว่าจะมีการตีความอย่างไรจะไปตีความที่เจตนาหรือไปตีความตามรายลักษณ์อักษรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กว้างขวางนะก็เป็นประเด็นให้เราศึกษาต่อไปเช่นอย่างครูยกเรื่องอะไรครูยกเรื่องภิกษุณีเป็นต้นเดี๋ยวถ้าครูยกอภิปรายเรื่องภิกษุณีเราก็ต้องมาพูดกันหรือมาคิดกันหรือว่ามาทำรายงานกันไปต่อว่าเอ๊ะเป็นสิ่งที่ขัดต่อพุทธพจน์ไหมล้มล้างหลักการของพระองค์หรือเปล่าหรือภิกษุณีนั้นขาดศูนย์หรือยังเป็นประเด็นร่วมสมัยนะที่เราศึกษาได้นะเอาละต่อนะก็พอหาหอมปากหอมคอนะอปริหานิยธรรม7เนี่ยปาปนิกธรรม3นะต่อจากนี้อันเนี้ยเป็นหลักที่ครูอยากจะบอกว่าออกจากเรื่องอื่นเลยเพราะว่าเมื่อเรื่องอื่นๆที่พูดถึงความดีใช่มั้ยพูดถึงอะไรที่เป็นการปฏิบัติดีๆเนี่ยหลักการค้าขายเอ้ามีด้วยเหรอเอ้ามีถามว่ามีด้วยเหรอมีเป็นธรรมที่ควรเจริญมั้ยควร
เมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรทำที่ควรเจริญในแง่ของการพัฒนาตัวเองคุณต้องพัฒนาตัวเองนะแต่นี้อะไรคุณต้องทำงานด้วยคุณต้องทำงานด้วยนะปาปณิกธรรม3หลักการค้าขายจักขุมาจักขุมานี่ถ้าแปลตรงตัวเลยนะแปลว่าตาดีแปลว่าตาดีแต่ถ้าเกิดเราพูดในภาษาทั่วไปต้องเรียกว่าตาถึงไหมตาถึงดูสินค้าเป็นนะวิทูโรนะมีความรอบรู้นะนิสยะสัมปันโนข้อนี้หลายคนน่าจะจำนะมีเครดิตคือในถามว่าในพุทธศาสนามีเรื่องของเครดิตไหมนี่ไงอยู่ในปาปณิกธรรมนะมีเครดิตนะคำว่าเครดิตในที่นี้ไม่ได้บัตรเครดิตนะเครดิตในที่นี้คืออะไรคนเขาเชื่อถือเชื่อถือจากการที่ทำอะไรดูสินค้าเป็นและรอบรู้เมื่อดูสินค้าเป็นบวกรอบรู้ก็มีเครดิตไงนี่คือหลักว่าถ้าเราจะค้าขายนะดูสินค้าเป็นหรือยังจะค้าขายนะรอบรู้หรือยังจะค้าขายนะมีเครดิตหรือเปล่าถ้าเรามีเครดิตก็ทำอะไรเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายแหล่งทุนก็อนุมัติให้เราได้ง่ายเป็นต้นถ้าพูดแบบร่วมสมัยทีนี้ค้าขายมีส่วนที่เว้นไว้ใช่ไหมที่ครูบอกว่ามีธรรมที่ควรละ1หมวดที่เว้นไว้นี่ไงมิจฉาวนิจฉา5จริงๆแล้วเนี่ยในหมวดธรรมเขาเรียกวนิจฉา5นะคือการค้าเหล่านี้5อย่างเป็นอันห้ามแต่ว่าบางทีก็เติมไปเลยว่าเป็นมิจฉาคือการค้าในทางที่ไม่ควรจะเป็นนะอันนี้ต้องอธิบายกันเล็กน้อยเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวลองศึกษากันนะครับก็จะทำให้เกิดข้อโต้แย้งร่วมสมัยเนื่องมาจากว่าหลักธรรมนี้เป็นการวางไว้เป็นเถรสูตรนะเป็นเถรสูตรที่มาจากการแสดงสูตรต่างๆรวบรวมผ่านการสังคายนาโดยพระเถระนำไปสู่เรื่องของเป็นอะไรเถรวาทนะเป็นวาทะของพระเถระเป็นพระสูตรดังนั้นเราต้องมาศึกษาต่อว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้โลกเป็นทุกวันนี้จะปรับปรุงหรือว่าจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นอย่างไรนะมิจฉาวนิจฉา5ค้าอาวุธสัตถวนิจฉาค้าอาวุธโอเคใช่อาวุธในที่นี้ต้องอะไรขายมีดเนี่ยอาวุธไหมก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรไปทับกับกลไกของกฎหมายว่ามีดเป็นอาวุธไหมใช่ไหมแต่จริงอาวุธนี้ต้องเป็นอาวุธที่ไว้ฆ่าฟันผู้คนนะอาวุธที่ไว้ฆ่าฟันเราต้องคิดถึงบริบทในยุคนั้นนะว่าอุตสาหกรรมการตีดาบเนี่ยแล้วถึงขั้นเป็นอะไรเป็นเอเย่นค้าเนี่ยน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลามีสงครามขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้จะเฟื่องใช่ไหมเฟื่องฟูขึ้นมาว่าต้องมีการตีต้องมีการส่งคนมีการลบทับจับศึกนะอินเดียนี่คนเยอะนะใช่ไหมก็ไม่ให้ค้าพุทธศาสนิกชนไม่ควรค้าคือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปาณาติบาตใช่ไหมอันนี้เข้าใจง่ายอันที่2ก็เข้าใจง่ายสัตตวนิชชาค้ามนุษย์เข้าใจง่ายค้ามนุษย์นี่ยังเป็นอะไรประเด็นร่วมสมัยด้วยยังเป็นประเด็นร่วมสมัยด้วย human trafficking ใช่ไหมค้ามนุษย์นี่ร่วมสมัยนะไม่ค้าสองอันนี้เข้าใจนะแล้วมีอะไรที่เข้าใจง่ายอีกค้ายาพิษวิสาวนิชชายาพิษในที่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าขายนี่เป็นยาพิษไหมสารเคมีศัตรูพืชอะไรเงี้ยขายยาเบื่อหนูเงี้ยเป็นยาพิษไหมเห็นไหมก็จะเริ่มเกิดละดังนั้นยาพิษในที่นี้ควรจะจำกัดเขตสักหน่อยไหมว่าเป็นยาพิษที่อะไรไปมุ่งหมายเลยคือซื้อมาเพื่อจะไปทำปาณาติบาตเนี่ยห้ามขายเช่นซื้อยามาจะไปเบื่ออะไรเบื่อหมาชอบมาทำอะไรสกปรกหน้าบ้านไปเบื่อหมาไปเบื่อนกทำบาปก็จะไปเข้าเรื่องอะไรเรื่องคล้ายๆค้าอาวุธคือเหมือนว่าไปขายสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการฆ่าสิ่งอื่นนะเครื่องดื่มมึนเมามัชฌวนิชชาสุราเมรยมัชฌะใช่ไหมมัชฌวนิชชาเพราะฉะนั้นค้าเครื่องดื่มมึนเมาก็ไม่ให้ทำนะเราก็จะเกิดข้อโต้แย้งอีกว่าก็เยอะแยะเลยทุกวันนี้ก็เป็นชาวพุทธน่ะชาวพุทธก็ยังมาทำอะไรนะร้านเบียร์ทำอะไรนะค้าเครื่องดื่มมึนเมาหาได้โดยทั่วไปก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ให้ทำนะเป็นมิจฉาวนิจฉา5ทีนี้อันที่จะทำให้เกิดข้อโต้แย้งที่สุดอันที่จะทำให้เกิดเรื่องราวที่สุดคือค้าสัตว์
เขาบอกว่าห้ามค้าสัตว์หรือมังสวานิชาเขาบอกว่าอรรถกถาตีว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ขายด้วยก็ผิดโอ้ทีเนี้ยเห็นไหมเกิดคำถามในใจไหมเอ้ยอย่างนี้ตายแล้วจะทำไงก็เลยมีข้อพิจารณาทางสังคมศาสตร์คือเราศึกษาวิทยาสังคมเนาะเราไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาศาสนาคือไม่ได้เนื้อหลักไม่ใช่ศาสนาแต่ว่าบทที่2ของเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำความเข้าใจสังคมดังนั้นควรมีหลักคิดยังไงกับวิชาวนิชา5วิชาที่ว่าเนี้ยทำได้หรือไม่ได้ควรสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอะไรเป็นข้อควรพิจารณาที่ดีข้อควรพิจารณาที่ดีนะเพราะอะไรพอพูดถึงค้าสัตว์เนี่ยมังสวนิชาคำถามคือจะให้กินเจเหรอทุกคนห้ามค้าแล้วอย่างนี้คนค้าก็ผิดนะถ้าคนค้าก็ผิดเงี้ยเราแบบไม่สงสารเขาหรอว่าเขาก็ต้องค้าขายเขาก็ต้องขายเนื้อสัตว์ขายเนื้อมาเราไปซื้อจากตลาดเราก็มากินเอาอย่างนี้คนขายผิดเราซื้อเราไม่ผิดก็มีคำถามนี้นะถามว่าคำถามนี้เนี่ยมีมาสมัยพุทธกาลไหมมีเขาก็ถามกันเหมือนกันเอาอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมสิกลายว่าอะไรกลายว่าคนที่ถือตามหลักนี้ก็กลายว่าฉันซื้อได้ฉันไม่ผิดนะแต่คนขายผิดก็เหมือนกับแบบทอดทิ้งเขาอะแต่ว่ามีคำตอบคำตอบที่คลาสสิกที่อยู่ในบริบทนั้นคืออะไรบริบทนั้นบอกว่าในการค้าเนื้อสัตว์เนี่ยยังไงโลกก็ต้องมีคนทำเขาไปบอกว่ายังไงโลกก็ต้องมีคนทำเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะตกลงกันไม่ค้าเนื้อสัตว์ดังนั้นเราหาเนื้อสัตว์ได้อันนี้เป็นคำตอบเขาแต่ถ้าจะเอาให้ชัดเอาให้ถูกต้องกับบริบทก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรสมัยนั้นการหาสัตว์การหาสัตว์เนี่ยนะมากินมาอะไรบริโภคต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำเป็นกระบวนการมากไม่ได้ทำเป็นกระบวนการมากดังนั้นบางทีก็จะค่อนข้างมังสวิรัตนิดๆด้วยซ้ำใช่ไหมค่อนข้างมังสวิรัตนิดๆดังนั้นก็ไม่ค่อยมีการค้าสัตว์คือธุรกิจการค้าอย่างนี้อาจจะไม่เฟื่องฟูมักจะไปเฟื่องฟูตามอะไรฮะตามที่เขากินเขาดื่มเพราะฉะนั้นก็เลยกลายว่าเราก็ไม่ควรไปอยู่ในที่ที่เขากินเขาดื่มเราก็ควรกินเล็กๆน้อยๆของเราดังนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดในยุคนั้นก็เลยว่าถ้าจะทำให้ชัดคือกลายว่าค้าขายกันเป็นกระบวนการเลยจึงห้ามพุทธศาสนิกชนไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นต้นอย่างนี้แต่ก็มีคำถามตามมาอีกว่าแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายล่ะก็เกิดประเด็นทางจริยธรรมขึ้นมาแล้วเอ้าการเลี้ยงสัตว์ไว้ขายถ้าเราดูแลมันอย่างดีล่ะสมมติเช่นสุนัขเงี้ยเราเพาะพันธุ์อย่างดีมีใบเพดิกรีก็เลี้ยงดีทุกอย่างอ่ะแล้วเลี้ยงไว้ขายอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาวนิชาหรือเปล่าแต่ในที่นี้ครูเองพูดในแง่ของอะไรในแง่สังคมศาสตร์นะไม่ได้พูดในแง่ของอะไรเป็นผู้ชี้ขาดทางศาสนาแต่ศาสนาพุทธเราไม่มีคำนี้นะถ้าพูดแบบตามศาสนาอื่นซึ่งเราจะศึกษาศาสนาเปรียบเทียบต่อไปเนี่ยก็จะมีคำว่าผู้ชี้ขาดทางศาสนาคืออย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดแต่ว่าพุทธศาสนาสอนเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงให้เกิดความเข้าใจดังนั้นเรื่องมิจฉาวิชา5ที่เป็นเช่นนี้นอกจากเราจะจำนะนอกจากเราจะจำแล้วก็ยังมีประเด็นทางสังคมศาสตร์ให้เราคิดวิเคราะห์อย่างที่ครูเปิดให้ดูครูเปิดประเด็นให้ดูเห็นไหมก็คิดได้เยอะเลยนะกว้างขวางก็น่าศึกษาต่อนะตกลงคำตอบมันยังไงอะครูใช่ไหมคำตอบนี้เป็นยังไงก็ได้อธิบายเบื้องต้นแล้วว่าโลกก็ไม่ว่างเว้นหรอกจากคนค้าสัตว์ดังนั้นเราก็ใช้บริการก็เป็นปกติคือเขาค้าสัตว์เขาก็ต้องการผู้ใช้บริการอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นปกติในระบบหนึ่งเพียงแต่ถ้าเราไปคิดต่อว่ามันก็เป็นการยุติธรรมยุติธรรมกับเขาเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ้ยอะไรเป็นอย่างไรมีทัศนะของใครว่าอย่างไรอย่าลืมนะทัศนะที่ว่านี้ต้องเอาอะไรไว้ก่อนนะสุตตะคือพระไตรปิฎกแล้วก็ค่อยไล่ลงมาอย่าลืมหลักนะเพราะฉะนั้นเปิดให้เห็นนะเป็นประเด็นให้คิดต่อนะเอาล่ะกลับมาที่เรื่องที่เป็นประโยชน์บ้างนะทิฏฐธรรมิกัตถะหรือบางคนบอกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์เรียกไปเลยแต่จริงๆต้องบวกอะไรสังวัตตนิกธรรม4ทิฏฐะธรรมิกัตถะสังวัตตนิกธรรม4ตั้งสตินะตั้งสติดีๆนะยาวนะธรรมที่เจริญแล้วย่อมส่งให้มีความสุขขั้นต้นนะธรรมนี้เมื่อสักครู่เราบอกว่า
ค้าขายยังไงใช่ไหมแล้วก็ห้ามค้าขายอะไรก็เป็นเรื่องของการทำงานละทีนี้แล้วขั้นต้นๆล่ะเหมือนสมมติเราทำงานน่ะงานที่เราทำก็ไม่มีโทษไม่มีโทษเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสัมมาชีวะเนาะแล้วเราก็เจริญอะไรปาปนิกธรรม3เนาะเรารู้เราดูสินค้าเป็นอะไรต่างๆแล้วยังไงต่ออย่างนี้ต่อไงเจริญความขยันนะอุทธานะสัมปทานะครับทำให้ทรัพย์เจริญอารักขาสัมปทามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รู้ธรรมนะกัลยาณมิตรตาเรามีกัลยาณมิตรตานะหลายครั้งเห็นไหมพระสูตรแต่ละสูตรจะมีกัลยาณมิตรตาแทรกมีความว่าต้องมีเพื่อนดีแทรกนะมีความพอเพียงสัมมาชีวิตตาถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรทิฏฐะธรรมิกถาเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแง่แง่เลยนะแง่จากข้อไหนข้อนี้นะสัมมาชีวิตตาเนี่ยพอเพียงเห็นไหมแต่จริงข้ออื่นแง่ไหมแง่ดิเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รู้ธรรมก็เป็นเงื่อนไขอ่ะคือคุณต้องไปอยู่กับอะไรผู้มีความรู้นะคุณต้องไปศึกษาต้องไปศึกษาทำให้ทรัพย์เจริญล่ะก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องรู้แหละพอประมาณมีเหตุผลมีปุ่มคุ้มกันใช่ไหมขยันนี่เป็นเงื่อนไขอยู่แล้วเป็นคุณธรรมอย่างนึงอยู่แล้วนะเพราะนั้นการทำให้ทรัพย์เจริญเนี่ยอารักขาสัมปทานเนี่ยจริงๆหลายคนไปว่าอารักขานี่คือรักษาทรัพย์ไว้เก็บทรัพย์ไว้ไม่ใช้ทรัพย์แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามุมมองหรือ approach ทางการใช้เงินหรือทางเศรษฐศาสตร์นั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่การเอาเงินไปฝังดินอีกต่อไปแล้วดังนั้นต้องใช้คำว่าทำให้ทรัพย์เจริญนะทำให้ทรัพย์เจริญเป็นการเก็บทรัพย์ชนิดหนึ่งการทำให้ทรัพย์เจริญเป็นการเก็บทรัพย์ชนิดหนึ่งง่ายที่สุดเช่นอะไรซื้อกองทุนอย่างเงี้ยบอกฉันน่ะไปซื้อกองทุนฉันซื้อกองทุนนี่ก็เป็นอารักขาสัมปทาอย่างนึงนะทำที่เจริญแล้วย่อมส่งให้มีความสุขขั้นต้นเห็นไหมทำไมมีความสุขขั้นต้นก็มีเงินถ้าพูดง่ายๆคือมีเงินใช้พูดแบบเศรษฐศาสตร์หรือทุนนิยมเลยก็คือมีเงินใช้ไงขยันหมั่นเพียรมีเงินใช้มีเพื่อนดีและมีความพอเพียงก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็พูดแบบสลับไปมานะระหว่างทุนนิยมคืออะไรเนี่ยซื้อกองทุนรวมเป็นทุนนิยมแต่ถ้าเกิดภาพผมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นทางเกษตรใช่ไหมแต่จริงไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าเราศึกษาไปแล้วว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือพอประมาณของตัวเองไม่ว่าจะงานอะไรไม่เฉพาะแต่เกษตรดังนั้นทบทวนนะเน้นย้ำไม่ชัดนะว่าแก่นแท้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรและประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทิฏฐธรรมิกถประโยชน์นี้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆว่าคุณต้องขยันคุณต้องทำอะไรบ้างนะต่อจากนั้นแน่ครูเอามาต่อเลยเมื่อสักครู่เราพูดอะไรนะอารักขาสัมปทาคือเจริญทรัพย์5เหตุผลที่ต้องเจริญทรัพย์โภคะอาทิยะ5โภคะนี่ก็คือทรัพย์สมบัติอยู่แล้วนะโภคะอาทิยะ5ทำไมต้องมีอ่ะใช่มั้ยเมื่อกี้เราพูดว่าต้องมีการเจริญทรัพย์นะทำไมคุณต้องเจริญทรัพย์ไม่ทราบเลี้ยงครอบครัวไงเลี้ยงกัลยาณมิตรไงป้องกันอันตรายไงถามว่าป้องกันอันตรายเกี่ยวอะไรกับเจริญทรัพย์แล้วคุณจะป้องกันอันตรายตัวยังไงในรูปแบบต่างๆถ้าคุณไม่มีทรัพย์ไปซื้อในตลาดไม่มีทรัพย์ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมและที่จะเน้นอีกอันหนึ่งคือถ้าในเชิงศาสนาคือเมื่อกี้เราพูดกันในเชิงแทบจะเรียกว่าประยุกต์เลยเป็นธรรมะประยุกต์ใช่ไหมธรรมะประยุกต์เช่นธรรมะประยุกต์บอกว่าขยันหมั่นเพียรธรรมะประยุกต์บอกให้รักษาทรัพย์ธรรมะประยุกต์บอกให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นที่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติท่ามกลางโลกแต่ประเด็นนี้โภคะอาทิยะ5ยังมีเรื่องที่4ประเด็นนี้คือธรรมพลี5นะธรรมพลี5 1ส่งข้อญาติต้อนรับแขกอุทิศส่วนกุศลบำรุงรัฐอุปถัมภ์ศาสนาอยู่ในพรี5มีลักษณะทางศาสนามาเกี่ยวด้วยนะอุปถัมภ์ศาสนาเมื่อสักครู่เรามีไหมมีไหมให้อุปถัมภ์ศาสนามีนะมีนะอยู่ในไหนอะไรฮะอยู่ในไหนฮะอยู่ในหลักธรรมหลายอันเลยนะเพราะว่าการอุปถัมภ์ศาสนาเนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นเป็นส่วนที่จำเป็นไม่ใช่ว่าทำออกมามีโครงสร้างวางไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอุปถัมภ์ศาสนาได้ดังนั้นก็เลยจะต้องมีการอุปถัมภ์ศาสนาแล้วก็ย้อนไปดูเลยนะย้อนไปดูนะว่าอะไรอุปถัมภ์ศาสนาโอเคทีนี้พูดต่อว่าในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะมีเทวตาพลีก็คือเรื่องนี้ขยายความไว้
พระสารีบุตรนะในพระไตรปิฎกด้วยนะในหนังสือนิเทศนะในหนังสือนิเทศได้อธิบายเทวดาเพิ่มเติมว่าเทวดาที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงเทวดาคือนักบวชนักพรตนะเพราะเราพูดว่าเทวดานี่นึกถึงอะไรนึกถึงวิญญาณและนึกถึงโครงที่มองไม่เห็นนึกถึงเรื่องเหนือธรรมชาตินะเทวดาคือนักบวชนักพรตเทวดาคือสัตว์นะในอินเดียมีการบูชาแล้วครับบูชาโคนะใช่ไหมบูชาโคหรือบางวัดได้บูชาอะไรหนูคำว่าบูชาที่ไม่ได้เคารพบูชาอย่างเช่นนั้นแต่ว่าให้เกียรติให้ความเคารพนะให้เกียรติให้ความเคารพมีการพลีสงเคราะห์เอาเงินเนี่ยไปสงเคราะห์ไอ้เขาเช่นวัดที่เลี้ยงหนูอ่ะหนูก็คือสัตว์ที่เป็นพาหนะของอะไรพระคเนศนะก็เลยมีการเลี้ยงไว้หรือโคเนี่ยเป็นพาหนะของใครพระศิวะอย่างเงี้ยก็จะมีการพลีให้ต่อจากนั้นเทวดาคือธรรมชาติเช่นไฟใครครับชดินชดินบูชาไฟก็อะไรทำทุกอย่างเพื่อเงินที่มีก็เพื่อสิ่งนั้นนะเทพเจ้าทั่วไปพระภูมิเนี้ยนาคยักษ์เนี่ยเป็นเทพเจ้าทั่วไปเทพเจ้าไม่ใช่พระตรีมูรติก็คืออุปถัมภ์ในศาสนาฮินดูดังนั้นเจริญทรัพย์ครูใช้คำว่า5เหตุผลที่ต้องเจริญทรัพย์เพราะว่าเข้าใจง่ายดีว่าเราพูดถึงโภคะอัธยะ5ปุ๊บเราบอก5เหตุผลที่จะเจริญทรัพย์ทำไมต้องเจริญทรัพย์ล่ะนี่ไงเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงกัลยาณมิตรป้องกันอันตรายแล้วทำพรี5นะฮะทำพรี5ความละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะมองปุ๊บก็ชัดเจนขึ้นนะครับต่อนะต่อจากนั้นเราจะมาพูดถึงอริยวัตถิ5นะหลักการของอารยชนอริยชน5นะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคือหัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่เราพอรู้จักแล้วศรัทธาคืออะไรพูดหลายรอบแล้วนะศีลคืออะไรฮะสุตตะล่ะสุตตะอะไรนะสุตตะฟังสุตตะแปลว่าฟังคืออะไรต้องเป็นพระหูสูตรใช่ไหมต้องมีการเรียนรู้ว่าอย่างนั้นจาคะคืออะไรการให้นะอย่างในมอต้นเนี่ยเรารู้จักจาคะแล้วดังนั้นจาคะก็เดินทางมาแล้วบอกว่าจาคะคืออะไรนะคือการให้และปัญญานี่ชัดเจนเห็นไหมมีศรัทธาและลงด้วยปัญญาเป็นหลักการของอารยชนด้วยแต่จริงๆคําว่าอารยชนเนี้ยทุกวันนี้ใช้ในแง่ของอะไรอารยะความมีอารยะแต่จริงๆแล้วในยุคนั้นคืออารยชนนะครูก็เลยมาเปรียบเทียบกับอะไรการปกครองเปรียบเทียบกับการปกครองคือเอาอริยวัตรที่5เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการปกครอง1เชื่อมั่นในระบบการปกครองคืออะไรศรัทธามั้ยไม่ลังเลสงสัยอย่างที่บอกนะไม่ใช่ห้ามสงสัยนะไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยเฉยๆ 2. เคารพข้อกำหนดกติกานะฮะที่ต่างนะฮะเคารพข้อกำหนดกติกาต่างนะฮะก็คือมีศีลกติกาที่แตกต่างไม่ใช่กติกาต่างๆนะกติกาต่างๆก็ถูกแต่ว่ากติกาที่แตกต่างเนี่ยก็ย่อมมีอยู่ในการปกครองนั้นเนี่ยเคารพข้อกำหนดกติกาต่างคือเช่นเรามีข้อกติกาอย่างนี้อีกคนนึงมีข้อกติกาอย่างนี้ก็อะไรฮะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เคารพกันมีแนวปฏิบัติมีข้อกำหนดก็เป็นหลักมีการจัดการความรู้สุตตะไงนะมีการจัดการของ KM นะ knowledge management นะมีการแบ่งปันในระดับต่างๆคือจาคะแล้วก็มีการตกผลึกของความรู้คือปัญญาเห็นไหมอริยชน5ก็มาเป็นการปกครองได้ก็กลายเป็นอารยชนความมีอารยธรรมนะเพราะว่าอานารยะแปลว่าป่าเถื่อนใช่ไหมนี่คืออารยะเพราะเราบอกถ้าอารยะแล้วในยุคปัจจุบันเราเปรียบเทียบกับอะไรดีก็การปกครองนี่เองการปกครองเนี่ยเพราะอะไรจะมีคำหนึ่งนะอย่างในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในข้อกำหนดทางราชการเนี่ยเขาก็จะมีคำหนึ่งว่ามีความอะไรเชื่อมั่นเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยนี่ไงมีศรัทธาแล้วมีศรัทธานะครับโอเคนะต่อนะอธิปไตย3นึกออกไหมเราศึกษาเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่งในไหนเอ่ยในเรื่องของพุทธศาสนากับการเมืองนะครับในเรื่องของพุทธศาสนากับการเมืองดังนั้นครูยกมาเลยครูยกมาเลยแต่ทีนี้จะมีอัตตาโลกานิดหน่อยแต่เราเน้นที่อะไรธรรมมาธิปไตยนะเราเน้นที่ธรรมมาธิปไตยดังนั้นธรรมมาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ไหนนะแต่เป็นคุณสมบัติในตัวบุคคลดังนั้นมุมมองเนี้ย
มุมมองธรรมที่ควรเจริญนะเป็นธรรมที่ควรเจริญแปลว่าเราควรเจริญธรรมาธิปไตยคืออะไรการตัดสินใจโดยธรรมการตัดสินใจโดยธรรมใช่ไหมไม่อัตตาอัตตาคืออะไรเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอัตตาธิปไตยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฉันคิดอย่างเงี้ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโลกาธิปไตยล่ะเอาโลกเป็นที่ตั้งโลกเขาว่ายังไงล่ะโลกเขาว่าสิ่งนี้ถูกเหรอเราก็ไม่คิดเลยถ้าโลกว่าสิ่งนี้ถูกฉันว่าถูกด้วยโลกว่าสิ่งนี้ผิดฉันว่าผิดด้วยเฮ กันไปยันนี้ไม่ใช่อีกต้องโดยธรรมดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหลักธรรมหนึ่งที่เป็นกรอบกว้างๆวางไว้แต่เราเน้นที่อะไรธรรมาธิปไตยนะฮะ